ต้องเข้าใจมันไม่ได้เกิดเฉพาะยุคเรามันเกิดตั้งแต่ยุคสมัยนบีเรื่องของโรคระบาดจนกระทั่งทยอยเกิดมาในฮิจเราะห์ต่างๆแม้กระทั่งโรคตออูนอามาวาสที่เกิดในถิ่นอามาวาสเนี่ยเขาก็เรียกว่าตออูนอามาวาสแล้วผู้นำในยุคนั้นก็คืออัมบินอาสที่มีการขจัดโรคระบาดไปในชั่วพริบตาเดียวทั้งที่ก่อนหน้านั้นมีประชากรสิ้นเสียชีวิตไปประมาณ 25,000 ในบางตำราบอก 30,000 คนวิธีการของท่านก็คือวิธีการที่เราทำทุกวันนี้แล้วย้อนกลับไปไกลกว่านั้นก็คือยุคสมัยของท่านนบีท่านนบีบอกว่าอย่างนี้ครับอิซารออัยตันนาสกอดมาริยัตอูฮูดูฮุมพวกท่านจำไว้นะมันจะมีอยู่เวลาอัลเลาะห์จะลงโทษในช่วงจังหวะอย่างเงี้ยเราต้องคิดนะครับถ้าบ้านใครเป็นอย่างนี้หรือสังคมท่านเป็นอย่างเงี้ยท่านต้องคิดนบีบอกว่าเมื่อท่านเห็นสัญญาที่พวกท่านคุยต่อกันด้วยลมปากหรือสัญญาในข้อเขียนที่พวกท่านลงลายชื่อแต่พวกท่านชอบผิดสัญญาละเมิดสัญญาโกงสัญญากันคือโกงกันไม่เคารพสิทธิซึ่งกันและกันจนกระทั่งมันระบาดมากกว่าโรคระบาดพ่อก็ไม่เคยดูลูกแล้วอัลเลาะห์จะให้ท่านได้ดูเต็มๆนะครับในช่วงอย่างเงี้ยถ้าลองหลับตาดูว่า1วัน24ชั่วโมงนี่จริงๆแล้วภาระหน้าที่หลักของเราเนี่ยสัญญาของเราเนี่ยเราต้องดูภรรยาก่อนแต่เราไปดูคนอื่นก่อนเราไม่ได้ดูภรรยาตอนนี้ท่านได้ดูเต็มๆแน่สัญญานี้อัลเลาะห์ดึงท่านกลับไปแต่ท่านยังมีโอกาสมันอาจจะเป็นการตายเล็กๆในชีวิตหนึ่งแต่ตายใหญ่ท่านจะเจอหมดโอกาสแต่นี่เรายังมีโอกาสแต่เราต้องคิดเวลาเราสัญญาว่าเราจะดูเขาให้ดีจะนำละหมาดเขาเราก็ไม่นำเราไปนำคนที่อื่นเราไปเป็นราชสีข้างนอกแต่เรากลับมาอยู่บ้านเราก็ไม่เคยทำตัวให้เป็นราชสีในสายตาภรรยาเราไม่เคยนำละหมาดเราไม่ดูลูกเราไม่ให้นฟักก็เราไม่ดูแลเขาเป็นอย่างดีแล้วสังคมก็จะกระจายออกไปในประเทศไทยของเราก็จะเป็นอย่างนี้แหละครับประมาณ70กว่าล้านคนถึง80ล้านคนก็จะเป็นอย่างนี้นบีบอกเมื่อท่านเห็นลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในสังคมประการที่2ว่าเขาฟัดอามานาตุฮุมความรับผิดชอบของแต่ละคนเนี่ยมันเริ่มลดน้อยถอยลงไปเบาบางลงคนที่น่าไว้ใจกับไว้ใจไม่ได้แล้วโลกต้องตะลึงบ้านท่านเคยมีไหมว่าท่านอาจจะไว้ใจคนบางคนมากหลายสิบปีแต่วันหนึ่งเรื่องที่เขาทำนี่มันทำให้เราเนี่ยเพียงแค่เรื่องเดียว10ปีที่ผ่านมามันสิ้นสลายไปเลยเราไม่อยากไว้ใจเขาอีกแล้วแล้วมันก็จะเป็นกันมากขึ้นในทุกๆบ้านในทุกๆสังคมมันจะเป็นอย่างนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้นะครับท่านนบีก็เลยบอกสอนกับบรรดาซอฮาบะห์ซึ่งซอฮาบะห์ก็ถามนบีบอกว่านบีเวลาเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเยอะไหมนบีบอกว่ากานูฮากะซาพวกเขาจะเป็นอย่างนี้วะชับบะกะอานามิลาฮูนบีเอานิ้ว10นิ้วของนบีประสานเข้าด้วยกันนบีกำลังจะบอกว่ามันจะแออัดเลยนะครับมันจะเป็นกันทุกบ้านเป็นทุกสังคมทุกมัสยิดเป็นทุกประเทศ